จะอยู่ตรงเมืองหนอนะคะเกิดว่าเป็นฟาร์มที่ชื่อตามนี้ได้ที่เจอสีหลายแต่น้อยกว่าสีนี้หนอคือเป็นสีน้ำหอมอ่ะกว่าถ้าเป็นฟาร์มที่หลายที่เป็นหอมหนอนี่นะแต่ส่วนใหญ่ที่ก็ค่อยเป็นหลอดหนอมักสีนี้ตรงฟาร์มมือลักษณะอยู่ฟาร์มมือนี่จะเป็นตุ้มแบบนี้เลยแบบทาวนิดหน่อยจริงๆเลยเป็นตุ้มพองๆเป็นตุ้มพองๆแต่หนาๆแล้วก็จะมันมีหนามอยู่ข้างในนะคะนี่ตุ้มอยู่มือที่เป็นนี่ค่ะมันจะมักถึงตามนิ้วตามมือแต่ว่าตุ้มในมือนี่เด็กหน่อยก็เจ็บเด็กก็เจ็บแล้วก็หมอก็คือเป็นตุ้มหลายหมอเด็กหน่อยเป็นแต่เจ็บแต่ถ้าเขาก็เจ็บนะคะไม่เจ็บแต่ในปากนี่โคตรเจ็บเลยนะสถานที่ระบาดตัวนี้แหละเนี่ยอยู่กันเยอะๆอย่างนี้แหละนี่เสี่ยงที่สุดเลยนะเพราะว่าถ้ามีเชื้อคนหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปหาเพื่อนเนาะอันนี้ตุ้มอยู่มืออันนี้ก็เป็นมาลายอันนี้สองฝั่งตุ้มก็ก้นก็จะเป็นตุ้มแบบเดียวกันเป็นตุ้มพองๆเป็นตุ้มพองๆกันไหนอันนี้ก็ฟันตีนเนาะไอ้ฟันตีนเด็กน้องถ้าในปากจะเป็นแบบนี้เป็นคือแผลหอนไนในปากจะเป็นหลายๆแผลถ้าให้อาปากเบื้องนี้เต็มคอเลยข้างในเป็นจุดมากเป็นคอด้านหลังเป็นสีเด็กบางคนจะเป็นน้ำลินปลายลินกับเป็นมันจะเป็นเห็นดีมันเป็นลูกศรขาวๆนั่นก็ลูกศรขาวๆนั่นฉี่คือฉี่ห้อยแผลที่มันเป็นตุ้มเหมือนตุ้มหอดในอ่ะเขาเคยเป็นเนาะเป็นกลางเขาเอิดไปบ้างปากเป็นกลางแล้วมันจะเป็นหลายตุ้มพองๆกันเต็มปากข้างในเลยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันแสกซ้อนมันจะเป็นหนองแบบนี้เป็นแผลเป็นหนองแล้วบางคนจะเป็นปลายลิ้นนั่นเองเนาะก็เห็นตุ้มหลานแล้วเป็นบ้างพวกเคยเห็นมันบ้างสัญญาณเตือนว่าต้องระวังว่ามันเป็นเอนโทโรไวรัส71นะมันจะมีสัญญาณเตือนอยู่เด็กหน่อยนี่กุ้งนี่มักติดไข่ต่ำๆแต่เด็กล่างคนนี่ไข่สูงไข่สูงแล้วก็ซึมลงพวกกินบ่เล่นเนาะซื้อแล้วก็ปวดหัวแห้งๆปวดหลายๆบางคนก็พูดเพ้อเว้าไปทั่วว่าเรื่องเนี่ยนะเราคนกับคอแข็งให้กลมคอได้เสียขยับหน้าซื้อเห็นบ่ได้เด็กคอแข็งซื้อไปใส่เดินคอตึงกลมคอลงบ่ได้